ันช่างโสภาเอ้ยไม่ใช่สิโสภาจะเป็นของไทยบ้านนะครับขอยืมมาใช้นิดนึงเนาะนะครับอ่ะสวยมากสวยมากครับด้านท้ายไปเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในนะครับบางคนก็อยากชมกันแล้วล่ะนะฮะเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูออกมาไม่ใช่เปิดประตูเข้ามาสิเปิดประตูออกมานะครับว้าวครับรุ่นนี้นะครับมียางอะไหล่ไหมนะครับสำหรับอาร์ติสมีไหมว้าวให้เป็นยางอะไหล่มาเลยนะครับลุ้นครับลุ้นครับจะได้เป็นล้อแม็กหรือว่าล้อกระทะนะครับส่วนแม่แรงครับก็ให้มานะครับแล้วก็บล็อกหมุนล้อนะครับแล้วก็ชุดขอลากว้าวครับล้อแม็กยางอะไหล่ให้เป็นล้อแม็กไล่ดูกันเลยสวัสดีครับแฟนๆวัสพลวันนี้เราพามาชมนะครับเอาติสนะครับคาโรล่าเอาติสไฮบริดนะครับตัวพรีเมียมรุ่นรองท็อปนั่นเองว้าวรุ่นนี้สวยนะนะครับรุ่นนี้สวยมองมุมนี้ก็โอ้สวยมากสวยมากครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมทีละจุดกันเลยนะครับมาที่ไฟหน้าเลยครับไฟหน้านะครับสัญลักษณ์ไฟหน้าครับเป็นสีฟ้านะนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับอยู่ในโคมเดียวกันนะไฟหน้าเป็น LED นะครับโปรเจคเตอร์ครับพร้อมสัญลักษณ์สีฟ้าไฟเลี้ยว LED นะครับในทามลิงไลท์นะครับก็เป็น LED นะครับเป็นแบบไลท์ไกดิ้งครับว้าวครับรุ่นนี้นะครับไม่มีไฟตะหมอกมาให้นะนะครับพามาชมด้านหน้านะครับว้าวครับสัญลักษณ์ด้านหน้านะครับสุดยอดเลยสวยมากครับโลโก้โตโยต้าครับสีฟ้านะครับพร้อมกับแถบคิ้วนะครับแถบคิ้วโครเมียมนะครับพร้อมกับสีดำเงาว้าวครับถ้าสีดำมันจะกลมเกลือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวนะครับหรือสีอื่นนะครับมันจะดูเด่นชัดเลยนะครับด้านล่างนะครับช่องระบายอากาศนะครับเป็นแถบยาวนะครับเป็นชั้นแถบยาวนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,800 ซีซีนะครับ122แรงม้าว้าวรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ 23.3 กิโลลิตรสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับแน่นอนครับในรถ Toyota หรือว่าไฮบริดใน Toyota ของเรานะครับเป็นเจ้าแรกนะครับเป็นเจ้าแรกครับที่ทำเครื่องยนต์ไฮบริดเข้ามานะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะครับแน่นอนครับในส่วนช่วงล่างครับช่วงล่างด้านหน้า MacPherson Strut ครับแล้วก็ด้านหลังเป็น Double Wishbone นะครับอิสระทั้ง4ล้อเลยนะครับว้าวเจ๋งอ่ะครับมาพร้อมกับโครงสร้าง TNGA นะครับโครงสร้างรถจุดบอดน้ำหนักเบานะครับพร้อมกับจุดศูนย์ห่วงต่ำว้าวครับสุดๆเลยครับมาดูที่ล้อนะครับล้อสวยมากล้อสวยมากครับล้อลอยขนาด17นิ้วนะครับสีดำปัดเงานะครับสีดำปัดเงารุ่นนี้ให้ยางมิชลินมานะครับมิชลินไพรมาซี่นะครับว้าวรุ่นนี้เดี๋ยวนะยางครับเดี๋ยวผมหาซีรีส์ยางอ๋ออยู่ด้านล่างครับอยู่ด้านล่างนะ22545 R17 ว้าวรุ่นนี้ให้ดิฟเบรก4ล้อนะครับให้ดิฟเบรก4ล้อมานะครับโอ้ล้อแม็กสวยมากสวยมากครับพร้อมกับสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับอยู่ที่แก้มด้านข้างครับไฟเลี้ยว LED นะครับปรับพับเก็บด้วยไฟฟ้าครับพร้อมกับระบบรีเวิร์สลิงก์ปรับมุมต่ำขณะถอยนะครับแล้วก็คิ้วนะครับเห็นคิ้วไหมครับคิ้วโครเมียมนะครับว้าวคิ้วขอบกระจกโครเมียม
สวยมากสวยมากครับมือจับครับมือจับโครเมียมนะครับสวยสวยสวยบอกเลยว่าสวยนะครับถังน้ำมันรุ่นนี้ครับจุได้43ลิตรนะนะครับ43ลิตรครับไฮบริดก็ครับรองรับ E10 ครับโซฮอ9195ครับหรือออกเทนที่สูงกว่านั้นได้ครับโอ้มุมนี้ยังหล่อเลยครับมุมนี้ยังหล่อเลยครับไฟท้ายเฉียวมากครับเหมือนกับตาปีศาจเลยนะนะครับ Full LED นะครับไฟท้ายก็ Full LED นะครับไฟรีแบบไลท์เกดดิ้งนะครับไฟเลี้ยว LED ครับไฟถอย LED ไฟเบรกก็ LED นะครับด้านท้ายก็มีแคปแถบคิ้วนะครับขอบป้ายทะเบียนครับโครเมียมนะครับพร้อมกับโลโก้ Toyota สีฟ้าครับแล้วก็สัญลักษณ์ Corolla Altis นะครับแล้วก็ Hybrid อยู่ที่ด้านท้ายมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับว้าวครับส่วนไฟ2ป้ายทะเบียนนะครับจะเป็นฮาโลเจนนะนะครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายครับ2จุดนะครับรุ่นนี้ใส่เซ็นเซอร์ด้านท้าย2จุดนะนะครับ1 2ครับว้าวส่วนลิ้นกันชนนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับลิ้นกันชนสีเดียวกับตัวรถไฟเบรกโดย3 LED นะครับสวยๆมองด้านท้ายครับสวยงามมากครับมันช่างโสภาเอ้ยไม่ใช่สิโสภาจะเป็นของไทยบ้านนะครับขอยืมมาใช้นิดนึงเนาะนะครับอ่ะสวยมากสวยมากครับด้านท้ายแน่นอนครับในรุ่นนี้ให้ระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ป้องกันล้อ EBD กระจายแรงเบรก BA เสริมแรงเบรกครับ VSC ควบคุมการทรงตัวครับ TLC ป้องกันล้อหมดฟรีนะครับ HAC ออกตัวประทางลาดชันว้าวครับให้ไปเยอะมากครับแล้วก็ไบสปอร์ตเตือนหมวกสายตาแล้วก็ RCDA นะครับเตือนขณะถอยแล้วก็ระบบรีเวิร์ดลิงค์รีเวิร์ดลิงค์นะครับปรับองศานะครับขณะเข้าเกียร์ถอยนะครับว้าวให้ไปเยอะมากเยอะมากครับแอร์แบ็ก7ลูกด้วยนะนะครับแอร์แบ็ก7จุดโหยจะให้เยอะไปไหนเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในนะครับบางคนก็อยากชมกันแล้วล่ะนะฮะเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูออกมาไม่ใช่เปิดประตูเข้ามาสิเปิดประตูออกมานะครับว้าวครับแผงประตูด้านข้างครับดีดีไซน์ครับฉบเฉี่ยวมากครับซอฟทัชนะครับบุพนักแขนนะครับพนักแขนนะครับเป็นแบบซอฟทัชครับบุหนังนุ่มแล้วก็พร้อมตะเข็บได้ขาวครับแล้วก็มีแถบโครเมียมแล้วก็แถบสีดำเงานะครับเปียโนแบ็กว้าวครับบอกเลยว่าเด็ดเด็ดนะครับมือจับนะครับประตูนะครับเป็นสีดำเงาพร้อมกับแถบตัวนี้จะเป็นแถบเมทัลลิกนะครับแถบสีเงินสวยมากสวยมากแล้วก็กระจกนะครับขึ้นลงออโต้ไฟฟ้านะครับทั้ง4บานเลยนะครับป้องกันการหนีบทั้ง4บานมือเปิดก็นะครับโครเมียมว้าวครับเดี๋ยวพามาดูเบาะนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำนะครับพร้อมตะเข็บได้ขาวครับปรับไฟฟ้า8ทิศทางว้าวครับสวย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 มากสวยมากครับดีไซน์โอบกระชับนะครับนั่งสบายนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำได้นะครับนะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟหน้าออโต้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในเนาะ
จะพาขึ้นนั่งนิดนึงนะครับว้าวขออนุญาตเลื่อนบอร์ดนิดนึงนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังครับหัวเกียร์หุ้มหนังครับพวงมาลัยพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยครับฝั่งซ้ายควบคุมหน้าจอ LED ครับฝั่งขวานะครับเป็นครูซคอนโทรลนะครับระบบวัดความเร็วนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างครับทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะครับโหมด AM FM Bluetooth เปลี่ยนช่องเป็นคลื่นครับคำสั่งเสียงปรับลดเพิ่มเสียงนะครับว้าวครับเรือนไม้นะครับขนาด7นิ้วนะครับขนาด7นิ้วเป็นเรือนไม้ดิจิตอลนะครับสามารถปรับเป็นดิจิตอลหรือว่าปรับเป็นอนาล็อกนะครับที่เราเห็นก็คืออนาล็อกนะครับจะเป็นเข็มนะครับแต่จะเป็นเข็มแบบดิจิตอลนะครับเป็นเข็มแบบสวยฮะครับดีไซน์สวยลงตัวมากครับมาที่เครื่องเสียงกันนิดนึงครับเครื่องเสียงนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ครับใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นอัตโนมัตินะครับแอร์อัตโนมัตินะครับเย็นทั่วถึงเย็นแจ๊บเลยครับมาพร้อมกับฮีตเตอร์นะครับเรามีฮีตเตอร์ด้วยนะครับเมื่อเข้าหน้าหนาวเราก็นะครับเปิดฮีตเตอร์เลยนะครับเพิ่มไออุ่นให้กับร่างกายนะครับแล้วก็ไวเลสชาร์เจอร์นะครับว้าวครับใส่มาให้เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับไฟส่องสว่างนะครับสีน้ำเงินว้าวครับสวยงามมากครับส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับโหมด EV นะครับปุ่มปิด VSC TRC แล้วก็ไดร์โหมดนะครับว้าวครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮว้าวเจ๋งครับที่วางแก้วก็มีไฟสีน้ำเงินนะครับว้าวเจ๋งครับเจ๋งกระจกมองหลังนะครับปรับธรรมดาครับไฟในเก๋งครับเป็นฮาโลเจนนะครับเป็นฮาโลเจนที่บังแดดหน้าฝั่งซ้ายนะครับว้าวครับมีกระจกมีไฟให้นะครับฝั่งขวาลุ้นฮะลุ้นว้าวให้มาเหมือนกันพร้อมไฟแล้วก็กระจกแต่งหน้าอย่างนี้สิเจ๋งอย่างนี้สิเจ๋งครับแล้วก็ด้านบนนะครับหลังคาด้านบนนะครับจะเป็นสีออกเทาครีมครีมนะครับจะเป็นสีเทาออกครีมครีมออกสว่างสว่างนะครับทำให้รถดูมิติครับแล้วก็ให้ทำให้รถดูสวยแล้วก็ท่อนล่างครับก็จะเป็นสีดำครับว้าวเบาะหนังด้านหลังสวย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 ครับแผงสวิตช์ด้านข้างเดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังนะครับพาไปนั่งด้านหลังนั่งสบายไหมว้าวด้านหลังก็ครับบูหนังสังเคราะห์นะครับบูนุ่มนะครับพร้อมตะเข็บได้ขาวนะครับมือเปิดครับสีเงินนะครับเบาะนั่งพร้อมตะเข็บได้ขาวนะครับเบาะหนังดำว้าวครับเดี๋ยวพาขึ้นไปนั่งดีกว่าตรงเล็บรูมครับเล็กรูมก็เหลือเยอะอยู่นะครับเหลือเยอะอยู่นะเหลือก็ประมาณครับฝ่ามือนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องเก็บเอกสารด้านหลังครับเบาะก็โอ้โหกระชับดีนะครับแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะครับมีแอร์หลังครับฝั่งเอกสารฝั่งเก็บเอกสารครับฝั่งผู้โดยสารก็มีเช่นเดียวกันครับมีเช่นเดียวกันส่องไปดูข้างหน้าครับเป็นไงล่ะว้าวเจ๋งๆๆครับสวยมากสวยมาก
ไฟในเก๋งครับเป็นฮาโลเจนนะครับฝั่งผู้โดยสารมือจับประตูก็มี4ตำแหน่งครับมี4ตำแหน่งรวมถึงผู้ขับด้วยว้าวลืมเปิดด้านท้ายให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนิดนึงปุ่มเปิดด้านท้ายนะครับอยู่ฝั่งด้านขวานะครับเหมือนกันกับ Camry นะนะครับว้าวที่เก็บสัมภาระด้านท้ายครับกว้างนะกว้างครับกว้างมากกว้างมากครับกว้างมากกว้างมากรุ่นนี้นะครับมียางอะไหล่ไหมนะครับสำหรับอาร์ติสมีไหมว้าวให้เป็นยางอะไหล่มาเลยนะครับลุ้นครับลุ้นครับจะได้เป็นล้อแม็กหรือว่าล้อกระทะนะครับส่วนแม่แรงครับก็ให้มานะครับแล้วก็บล็อกหมุนล้อนะครับแล้วก็ชุดขอลากว้าวครับล้อแม็กยางอะไหล่ให้เป็นล้อแม็กไล่ดูกันเลยว้าวอย่างนี้สิอย่างนี้สินะครับไม่ต้องลุ้นเลยนะครับซื้ออันติดได้ยังไหลครับโอเคเดี๋ยวปิดฝาท้ายก่อนโคตรสวยเลยนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่พาชมรอบคันกันแล้วนะครับถูกใจกันบ้างครับถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดถูกใจนะครับหรือชอบครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือจะโทรนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0801687831ครับหรือนะครับจะทักเข้ามาคุยทาง ID Line ได้นะครับผมจะขึ้น ID Line ให้นะครับตรงแถบด้านล่างนะครับหรือจะคอมเมนต์นะครับอยากจะคอมเมนต์หรืออยากจะให้รีวิวรถรุ่นไหนคอมเมนต์นะครับเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้นะครับถ้าเกิดนะครับผมมีรถรุ่นไหนผมก็จะรีวิวนะครับให้ดูทันทีเลยนะครับไม่มีรีรอนะครับไม่ล่าช้านะครับยังไงนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามครับให้กับวัศพลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับให้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับหรือแฟนๆวัศพลได้ชมได้ดูกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ